เป็นระยะเวลากว่า1ปีแล้วหลังจากการตัดสินของศาลปกครองที่มีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณลำห้วยคลิตตี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่บริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตประเทศไทยจำกัดปล่อยเศษกากหางแร่จากกระบวนการแยกแร่ตะกั่วลงลำห้วยคลิตตี้ส่งผลให้ระบบนิเวศโดยรอบได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ในวันนี้ยังคงไม่มีการฟื้นฟูใดๆเกิดขึ้นมะอ่องเสงนาสอนบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในชาวคลิตตี้ล่างที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยทุกวันนี้ตาของเขาบอดสนิททั้งสองข้างหลังจากมีอาการปวดตาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วและนอกจากปัญหาด้านสายตาทุกวันนี้มะอ่องเสงยังประสบปัญหาปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะขาทั้งสองข้างที่มีอาการปวดอย่างทรมานซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากการได้รับสารปนเปื้อนในร่างกายจากการนำน้ำในลำห้วยที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนในปริมาณสูงมาใช้เนี่ยปนปวดขาคันเดียวไม่ได้ใช้นานๆเลยไม่ได้ใช้นี่กินยาแค่ปนหายแล้วมันไม่ได้ไปใช้ครั้งสุดท้ายที่ลงห้วยใช้น้ำห้วยนี่เมื่อไหร่บ้างฮะครั้งสุดท้ายที่ใช้แม่น้ำในห้วยนี้เมื่อไหร่ฮะกี่วันมาแล้วอันนี้แหละที่ลงน้ำเนี่ยที่น้ำประปาจำไม่ได้เลยนะบางทีก็น้ำประปาถ้าไม่มาเราไปฉายน้ำห้อยถ้ามาไม่ได้ฉายอย่างไรก็ตามแม้คดีความจะสิ้นสุดลงแล้วโดยศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำแผนและดำเนินการฟื้นฟูแก้ไขการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตตี้แต่ผ่านมากว่า1ปีหลังคำสั่งของศาลยังไม่มีผลการศึกษาออกมานำเสนอหรือเปิดเผยแนวทางการฟื้นฟูต่อชุมชนอย่างชัดเจนจากการตรวจสอบค่าปนเปื้อนของสารตะกั่วเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2556ซึ่งเป็นครั้งที่4ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าจุด K45 ซึ่งเป็นบริเวณบ้านคลิตตี้ล่างห่างจากโรงแต่งแร่ตะกั่วประมาณ12กิโลเมตรมีการปนเปื้อนสารตะกั่วในตะกอนดินสูงถึง 26,536 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีค่าการปนเปื้อนตะกั่วในท้องน้ำอยู่ 0.062 มิลลิกรัมต่อลิตรนับว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่2ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่องค์กรอนามัยโลกจัดให้อยู่ในคลาส5ที่ไม่สามารถทำประโยชน์อื่นได้นอกจากการคมนาคมเท่านั้นในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับได้กำหนดไว้ว่าให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยทำอยู่3อย่างอันแรกคือได้ให้รายงานให้ชาวบ้านทราบว่าบนมลพิษแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วให้ติดประกาศให้ชาวบ้านทราบซึ่งก็ทำแล้วประการที่2คือให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านทั้งหมด22รายที่ฟ้องไปรายละประมาณแสนกว่าบาทก็จ่ายแล้วครับอันที่3ครับคือให้ทำแผนและดำเนินการฟื้นฟูอันที่3เนี่ยทั้ง3อันเนี้ยให้ทำภายใน90วันแต่แผนการฟื้นฟูครับปัจจุบันผ่านมาแล้วประมาณ16เดือนนะครับปีกว่าแล้วก็ยังไม่ออกมาเลยแม้ชาวบ้านจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายรายละ 177,199 บาท55สตางค์ตามคำพิพากษาของศาลปกครองแล้วแต่ดูเหมือนการวางแผนการฟื้นฟูระบบนิเวศลำห้วยคลิตตี้ยังคงไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรหากแต่เวลาที่ผ่านไปตลอด1ปีสำหรับชาวคลิตตี้ล่างนั้นเหมือนฝันร้ายที่ยังไม่สิ้นสุดเพราะลำห้วยคลิตตี้ล่างที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญยังคงเป็นพิษต่อพวกเขาอยู่จนถึงทุก